ล่าสุดแฟนเก่าของนุกที่เคยมีประเด็นดราม่ากันอย่างแอดนาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านอินสตาแกรมที่เธอก็เคยถูกทัวร์ลงอย่างหนักหลังจากที่ออกมาเล่าเรื่องราวระหว่างตนกับนุกจนมีดราม่าแต่งานนี้หลายๆคนเข้ามาขอโทษเธอโดยที่เธอได้เผยไว้ว่านักข่าวทักมาสัมภาษณ์ก็เลยบอกไปว่าไม่ได้สะดวกจ้าเราไม่ได้ต้องการแสงหรือว่าอะไรเลยส่วนตัวของเราแค่โล่งใจที่วันนี้หลายๆคนเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นจะทำให้อยู่เงียบๆลองมาอยู่จุดนี้เราดูสิแล้วจะเข้าใจว่าเจออะไรมาบ้างไม่ได้รอเวลาเหยียบแต่รอให้ความจริงกระจ่างความจริงนานแค่ไหนก็คือความจริงอย่ามากระดิกถ้าหากอยากให้สัมภาษณ์จริงๆก็ไปดูคลิปเมื่อปีที่แล้วที่ไปออกรายการได้เลยนะคะก็คือว่าคำตอบคำไหนก็คือคำนั้นมันไม่ใช่คำทำนายแต่มันก็คือความจริงอยู่ที่ใครจะหลุดโป๊ะก่อนกันแน่แค่นี้แหละพอ EP ต่อไปเลยนะคะ